และพระอาจารย์ขอถือโอกาสนี้กล่าวต้อนรับทุกท่านทุกคนสู่พุทธคยาแผ่นดินถิ่นเกิดที่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพธิ์ที่นี่และหลังจากนั้นพระธรรมจักรก็เคลื่อนออกจากใต้ต้นโพธิ์ไปทุกหนทุกแห่งจนพระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาสากลของคนทั้งโลกสวัสดีครับทุกคนในฐานะตัวแทนของสารพัดมูสารพัดสารพันการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนไม่เอาดีกว่าอยากจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสารพัดมูของเรากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกดยังครับกดสิPlease ขอร้องกดยังกดนะกดหรือยังจ้ะผู้ชมครับนี่คือหิ้วย่างตำท่านวอนะครับอย่างที่บอกทริปนี้เนี่ยคือผมคุยกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระอาจารย์วอวัชรเมธีท่านบอกว่าการมาอินเดียครั้งนี้ท่านรู้สึกว่าเป็นการที่ว่าเหมือนมาชาร์จพลังที่อินเดียเพราะว่าที่นี่คือสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้เริ่มต้นขับเคลื่อนธรรมจักรให้เคลื่อนไปครับจนปัจจุบันนี้ธรรมจักรยังขับเคลื่อนอยู่เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าภูมิใจมากที่เราจะได้มาตามรอยพระศาสดาผ่านปราดของแผ่นดินพระจันทร์วอวัชรเมธีก็คือเดอะบูดาโคสถอดรหัสพระพุทธเจ้าครับติดตามนะครับคุณผู้ชมตามจากที่นั้นเหรอครับคุณผู้ชมนึกถึงเงี้ยครับอยากให้ผู้ชมนึกแบบว่าไม่ว่าผู้ชมจะเห็นหน้าจอมีเรื่องราวมีภาพวิดีโออย่างไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่แน่นอนคือพลังงานของพระพุทธเจ้าครับอยากให้ผู้ชมตระหนักแล้วก็นึกถึงนี่นิดหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าการดู EP นี้คุณผู้ชมจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับนี่คือต้นกำเนิดของเส้นทางการหลุดพ้นที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ณที่นี่ครับใช่ครับได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้าจอกลางหมอกอุ่นหอมละมุนเราอินกลาผู้ชมครับเรามาถึงแล้วครับผมเคยมาที่นี่ในบรรยากาศตอนกลางวันถึงครับผมมาครั้งนั้นผมรู้สึกดีใจว่าครั้งหนึ่งเราได้มาตามรอยพระพุทธองค์ส่วนมาครั้งนี้บรรยากาศกลางคืนผู้ชมครับนี่คือวัดมหาโพธิ์ที่เริ่มต้นจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธองค์ท่านเสด็จตรัสรู้ณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้แล้วครั้งนี้เราได้มากับปราชญ์ของแผ่นดินครูบาอาจารย์หนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพมากที่สุดซึ่งผมเชื่อว่าการมาครั้งนี้ผู้ชมครับขออนุญาตย้ำอีกทีนึงครับการมาครั้งนี้ผู้ชมได้ตระหนักถึงพลังงานของพระพุทธองค์พลังงานเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เมื่อเราตระหนักเราจะสัมผัสและรู้สึกได้ผู้ชมครับรอติดตามทุกๆวินาทีนี้ดูด้วยใจจดจ่อดูซิว่าท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิรดมหรือพระอาจารย์เจ้าคุณวอเนี่ยนะครับพระอาจารย์วอเนี่ยท่านอยากจะบอกหรือจะถอดรหัสอย่างไรณสถานที่นี้ครับจากนี้ไปเราจะขอเรียกคณะของพวกเราว่าคณะธรรมยาตราธรรมยาตราแปลว่าคณะจาริกแสวงบุญแสวงปัญญามันเป็นชื่อแต่โบราณว่าธรรมยาตราก็จะเรียกว่าเป็นคณะแสวงบุญจากเมืองไทยก็ได้คณะแสวงบุญที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพระถังซัมจั๋งนั่นเองเคยจาริกแสวงบุญมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็มาเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นเวลากว่า20ปี
ือว่าเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนาลันทาที่มีชื่อเสียงที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนที่พระถังซัมจั๋งจาริกมาที่นี่เมื่อพันกว่าปีโน้นก็ได้มาเห็นซากปรักพังของสถานที่ตรงนี้ซึ่งเรียกว่าอะไรมหาโพธิมหาวิหารหันไปมองตรงโน้นโน่นคือมหาเจดีย์ที่ว่ากันว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในยุคของหลังพระเจ้าอโศกมหาราชนะแล้วสิ่งที่อยู่ติดต่อข้างหลังของมหาโพธิเจดีย์ก็คือต้นพระศรีมหาโพธิตรัสรู้ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นตอนนี้เรามาถึงสถานที่สำคัญมากๆเขาเรียกว่าอภิสัมพุทธสถานแปลว่าสถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมาแสวงบุญต้องมาให้ครบ4ที่1สถานที่ประสูติ2สถานที่ตรัสรู้3สถานที่แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกและ4สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานณตอนนี้เรามาถึงสถานที่แห่งที่2คือสถานที่ตรัสรู้แล้วและเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในบรรดา4ที่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีการตรัสรู้สิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้นในโลกเราจงดีใจที่เรากำลังมายืนอยู่ในผืนแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วตรงนี้แหละณจุดที่เรายืนอยู่นี่แหละคือจุดที่พระบรมโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้เมื่อมันผ่านคืนวันไปกว่า 2,500 ปีสิ่งต่างๆมันก็ได้ประหะพังไปตามกาลเวลาตอนนี้เรากำลังมาเยือนสถานที่ซึ่งเป็นปัจจุบันของวันวานที่ผ่านไปแล้วเข้าใจไหมเรากำลังอยู่ในปัจจุบันของอดีตมีอะไรบ้างที่เราจะเข้าไปแล้วเราจะได้พบ1ก็คือมหาเจดีย์โพธิตรงนี้นะมหาโพธิเจดีย์แห่งวัดมหาโพธิวิหารข้างในจะมีพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ว่ากันว่าก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็งดงามมากๆแต่ยุคหนึ่งซึ่งมีต่างชาติต่างศาสนามาปกครองเนี่ยมหาโพธิเจดีย์เหล่านี้ก็ถูกฉาบปูนปิดเอาไว้และส่วนอื่นถูกทำลายหมดเลยแต่พระพุทธรูปนั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถูกทิ้งร้างไว้ให้อยู่ในกำแพงหนาทึบเป็นเวลาหลายร้อยปีต่อมาเมื่อคืนสู่ยุคกษัตริย์เป็นพุทธอีกครั้งหนึ่งก็มีการค้นพบปรากฏว่าพระพุทธลักษณะของพระพุทธรูปยังเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะพระพักของพระองค์ท่านงดงามไม่มีทิฏฐิว่ากันว่าท่านรอดมาได้ยังไงเพราะในยุคนั้นน่ะศัตรูสั่งให้อำมาตย์คนหนึ่งบอกว่าทำลายทุกอย่างที่เป็นของพุทธแต่เมื่อศัตรูมาถึงแล้วเห็นพระพักของพระพุทธรูปบอกทุบไม่ลงทุบไม่ลงจริงๆเพราะว่าพระพักนั้นงามเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาที่คุณชนิดที่ว่าเห็นแล้วใจอ่อนเลยนะเป็นพระพุทธรูปแห่งความรักจึงมีชื่อว่าหลวงพ่อพระพุทธเมตตานะตรงนี้เป็นพระพุทธเมตตาเราอยากจะรู้ไหมว่าพระพุทธเมตตาหน้าตาอย่างไรนะเราไปมองพระพักของพระองค์ท่านแล้วอัญเชิญพระพักที่เปี่ยมด้วยเมตตามาใส่ในใบหน้าของเราด้วยโอ้แล้วเราก็จะเป็นพระพุทธเมตตากันทุกคนนี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองเราจะเวียนเทียนรอบมหาโพธิเจดีย์และจุดที่สามเราก็จะไปสักการะพระศรีมหาโพธิ์ด้วยดอกไม้และธูปเทียนที่เราเตรียมมาถ้าเตรียมมาก็ดีถ้าไม่ได้เตรียมมาไม่มีปัญหาดอกบัวหัวใจของเราเนี่ยซึ่งแสดงออกผ่านมือที่เราประนมเนี่ยเราก็เอาหน้าผากของเราเนี่ยแนบไปที่กำแพงที่ล้อมพระศรีมหาโพธิ์อยู่ตั้งสัตยาธิษฐานถึงสิ่งดีสิ่งงามที่เราอยากให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราจากนั้นก็แผ่บุญแผ่กุศลให้บุคคลอันเป็นที่รักของเราเมื่อเราเวียนเทียนมหาโพธิเจดีย์เรียบร้อยนะถวายสักการะต้นพระศรีมหาโพธิตรัสรู้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะหาที่เหมาะเพื่อนั่งสวดมนต์สั้นๆและพระอาจารย์ก็จะถอดรหัสให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นณสถานที่ตรงใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และนี่คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่า The Buddha Code ถอดรหัสธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนแบบหนังชื่อดังเลยดาวินชีโค้ดแล้วก็แน่นอนถ้ามันเป็นหนังมันก็ต้องมีพระเอกนางเอก ซึ่งมันมีพระเอกนางเอกเยอะมากดาราสมทบก็เพียบและพวกเราทุกคนอาจารย์ขอเจริญพรเชิญมาร่วมแสดงละครเรื่องนี้
ไปพร้อมๆกันนะ The Buddha Code ทุกท่านทุกคนเลยนะจะได้อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้กันโดยทั่วหน้าได้อยู่มากได้อยู่น้อยนะใครจะได้ซีนมากได้ซีนน้อยเป็นเรื่องของแต่ละคนพยายามเสนอหน้าเข้าไว้แต่ไม่ต้องห่วงทีมสื่อเราเก็บทุกช็อตอยู่แล้วตลอดเวลาที่เราเดินทางร่วมกันนะเอาละจากนี้เป็นต้นไปนะทำตัวง่ายๆทำใจร่มๆมองโลกกลมๆว่ามีแต่ธรรมะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจเราพยายามประคองใจอย่าให้งดเงียบเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่าให้เสียชื่อเป็นศิษย์พระพุทธเจ้ามาอินเดียอย่าเรียกร้องหาความเพอร์เฟกต์อินเดียจะไม่ตามใจใครแต่อินเดียนะจะถอดถอนอัตตาของเราออกทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะจนวันท้ายๆเราจะเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนแล้วเราจะเข้าใจธรรมะได้ดียิ่งขึ้นณจุดที่เราไม่มีหัวโขนเลยฉะนั้นยิ่งลำบากยิ่งไม่ได้ดั่งใจยิ่งได้เรียนธรรมะที่แสนวิเศษให้คิดไว้อย่างนี้นะเอาละตามพระอาจารย์มาจะเดินประทักษิณประทักษิณแปลว่าเดินเวียนขวาให้สิ่งที่เราเคารพอยู่ด้านขวามือของเราซึ่งข้างในก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเมตตาและพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งใจสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถวายเสียงเป็นพุทธบูชาดังๆนะถวายเสียงเป็นพุทธบูชาดังๆเลยให้เหมือนเป็นการทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของตัวเองตลอดปีที่ผ่านมาเราใช้ปากของเรานี้ทำบุญบ้างทำบาปบ้างแต่วันนี้เราจะใช้ปากของเราสวดสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือเป็นการทำมหากุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และเข้ามารับพลังบวกจากจุดศูนย์กลางที่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้มาตรัสรู้ที่นี่ซึ่งพลังงานแห่งความตื่นรู้ก็ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์แบบและเดี๋ยวเมื่อทุกคนได้ไปสวดมนต์ได้ไปใกล้พระศรีมหาโพธิ์เราแต่ละคนก็จะสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองและเบื้องหน้าของเราคือพระพุทธเมตตานะที่ว่าพระพักงามจนศัตรูที่ถูกสั่งมาให้ทำลายทำลายไม่ลงจึงโบกปูนทับผ่านไปหลายร้อยปีเมื่อเปิดออกมาไม่มีรอยตำหนิเลยยังคงงดงามเหมือนเดิมสิ่งนี้ยืนยันว่าเมตตานั้นสามารถเยียวยาโลกได้โลโกปัตตัมภิกาเมตตาเมตตาทำคำจุนโลกมันเป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมตตานั้นเอาชนะใจศัตรูได้ก็ขอให้เราทั้งหลายเอาชนะใจศัตรูด้วยความเมตตาด้วยการให้อภัยเมื่อเรามาเฝ้าพระพุทธเมตตาก็ขอให้เราเอาความเมตตาจากองค์ท่านมาใส่ในใจเราด้วยเอาละตั้งใจไว้ร่วมกันได้ครับท่านอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนเกลียวกลมประสมสารระเหยแห่งไอน้ำระบำมานอวตารเป็นเมฆหมอกดอกนับพาริกแสแบงบุญของเราจะยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่ได้ฟังธรรมบรรยายเราได้จาริกมาถึงอย่างมหาโพธิเจดีย์หรือวัดมหาโพธิวิหารณสถานที่ตรงนี้มีสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นหลักใหญ่ใจความอยู่ก็คือ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับใต้พวงพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกลายเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเล่าว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อะไรบ้างอยากจะย้อนความหลังก่อนว่าในวันที่พระองค์ประสูติคัมภีร์ได้เล่าเอาไว้ว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันในวันเดียวกันในเวลาเดียวกันหลายอย่างต่างประการด้วยกันเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ขุมทองทั้ง4กาลุทายีมหามาในชนะมหาเล็กคู่พระไทยพระนางยโสธราซึ่งต่อมาจะเป็นพระชายาของพระองค์คนก็ดีสิ่งของก็ดีพระศรีมหาโพธิ์ก็ดีแม้แต่สัตว์อย่างม้ากันทกะก็ดีเหล่านี้ท่านเรียกว่าสหชาติมีอะไรบ้างหมายว่าเราไปพลิกตำราทบทวนอีกทีหนึ่งเช็คกันให้ครบว่าที่เป็นคนมีใครบ้างที่เป็นสิ่งของมีอะไรบ้างเหล่านี้เราเรียกว่าสหชาติสหชาติแปลว่าเกิดพร้อมๆกันและพระศรีมหาโพธิ์ก็เป็นหนึ่งในสหชาติที่ว่านั้นเมื่อพระศรีมหาโพธิ์เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในวันเวลาเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ของเราเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยต้นพระศรีมหาโพธิ์นะก็อยู่ยั่งยืนยงมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่3ในรัชกาลพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชในบั้นปลายพระชนมชีพมีความเคารพมีความนับถือในพระพุทธศาสนามากถึงขั้นที่เรียกว่าช่วงหนึ่งของชีวิตนะพระองค์ได้สละบัลลังก์ชั่วคราวให้พระราชโอรสขึ้นเสวยราชสมบัติแทนชั่วคราวส่วนพระองค์นั้นเสด็จออกผนวดประพฤติปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปฏิปทาตรงนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือถอยหลังไปกว่านั้นก็ล้านนาสุโขทัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยเรียกว่าทุกราชอาณาจักรเจริญรอยตามพระเจ้าอโศกมหาราชคือช่วงหนึ่งของวันเวลาในการเสวยราชจะต้องทรงพระผนวดอย่างน้อยก็เป็นเวลาสัก15วันหรือ1เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือกันว่าเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมราชาตามรอยพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชในบั้นปลายพระชนมชีพเสด็จมานมัสการเสด็จมาประทับนั่งพระสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างใกล้ชิดมากๆทรงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่รอบๆโพธิมณฑลแห่งนี้แหละณจุดที่เรานั่งนี่แหละจนกระทั่งพระชายาหรือพระเมสีของพระองค์องค์หนึ่งนะรู้สึกว่าต้นโพได้เวลามากเกินไปก็ทรงอิจฉาต้นโพรู้สึกว่าพระองค์สำคัญน้อยกว่าต้นโพก็จึงโปรดให้ทหารลอบเอาน้ำร้อนเอายาพิษนะมารดต้นโพจนกระทั่งพระศรีมหาโพที่ถูกรดราดด้วยน้ำร้อนอาบด้วยยาพิษก็เหี่ยวแห้งแล้วก็ในที่สุดก็ตายไปเมื่อพระศรีมหาโพเหี่ยวแห้งและตายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุพระเจ้าอโศกก็ทรงสะเทือนพระทัยมากโปรดให้รับสั่งสอบสวนทวนความสุดท้ายก็ได้รู้ว่าไม่ใช่การตายตามธรรมชาติแต่ว่าตายเพราะฝีมือคนทำสืบต่อไปก็ได้ค้นพบว่าคนที่ทำก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็หนึ่งในพระมเหสีของพระองค์นั่นแหละเป็นคนทำนะถ้าจำไม่ผิดก็พระนางอสันธิเมตตาถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะพระอาจารย์ก็เล่าจากความทรงจำโปรดให้จำระสาสางคดีความก็ได้ความจริงมาว่าอ๋อพระศรีมหาโพธิ์ไม่ได้ตายตามธรรมชาติเป็นฝีมือของคนและคนนั้นก็เป็นคนใกล้ชิดด้วยพระองค์ทรงเสียพระทัยอย่างหนักมาก
มาซบพระเศียรลงแทบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ยืนต้นตายตั้งสัตยาธิษฐานว่าหากพระศรีมหาโพธิ์ไม่แทงหน่อออกมาใหม่พระองค์ก็จะไม่ย้ายไปไหนก็จะขอตายตามต้นโพไปแล้วก็โปรดให้เอาน้ำนมบริสุทธิ์มารดลงไปที่โคนพระศรีมหาโพธิ์ต้นเดิมซบพระเศียรอยู่อย่างนั้นหลายวันหลายคืนจนกระทั่งล่วงการผ่านไปหลายวันหลายคืนนะในที่สุดหน่ออ่อนของพระศรีมหาโพธิ์หน่อหนึ่งก็แทงหน่อขึ้นมาเหนือผิวเด่นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ใจชื้นทรงโสมนัสยินดีเป็นที่ยิ่งกลับมาเสวยพระกรยาหารเหมือนเดิมมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมโปรดให้บำรุงหน่อพระศรีมหาโพธิ์อย่างดีที่สุดพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่สองจึงเกิดขึ้นในรัชกาลพระเจ้าอโศกแล้วก็อยู่ต่อมาอีกหลายร้อยปีต่อมาก็ตายไปตามธรรมชาติต่อมาก็มีต้นที่สามขึ้นมาอีกต้นที่สามนี้ก็ถูกรุกรานนะโดยศัตรูหมู่ปัจจามิตรสุดท้ายก็ถูกโค่นถูกล้มไปกระทั่งอนาคาริกธรรมปาละจาริกแสวงบุญมาจากศรีลังกาแล้วก็มาเห็นบริเวณแถบถิ่นนี้แล้วก็รกเรื้อไปด้วยเศษซากปรหพังของซากอิฐซากปูนแล้วก็เห็นว่าโอตายแล้วพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้บัดนี้ก็เหลือแต่ตอแล้วก็จึงอัญเชิญเอาหน่ออ่อนพระศรีมหาโพธิ์ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันมาปลูกขึ้นแล้วดูแลอย่างดีจึงกลายเป็นที่มาของพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่4ซึ่งก็คือต้นปัจจุบันนี้เองต้นนี้ก็อายุยืนมาได้หลายร้อยปีมาถึงยุคสมัยของเราเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เพื่อที่จะบอกว่าอย่าประมาทกิเลสมนุษย์อิจฉาได้แม้กระทั่งต้นไม้จริงไม่จริงนี่แหละพระศรีมหาโพธิ์เป็นองค์แทนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงความสำคัญเพียงนี้แต่บางครั้งบางทีคนบางคนก็มองไม่เห็นสิ่งนี้ก็เตือนจิตสะกิดใจเราว่าถ้าคนเราถูกความไม่รู้จริงคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำแล้วอย่าว่าแต่คนจะทำร้ายคนด้วยกันแหละแม้แต่ต้นไม้ไพรพฤกษ์ก็หนีไม่พ้นการถูกทำร้ายโดยคือกิเลสของคนในเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีว่าขอเราทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทอย่าได้ดูเบากิเลสในใจคนเพราะถ้ากิเลสนี้ไม่ถูกควบคุมไม่ถูกกำจัดวันหนึ่งมันก็ควบคุมเรามันก็กำจัดเราพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่ากิเลสนั้นเปรียบไปก็เหมือนกับกาฝากกาฝากนี่มันขึ้นที่ต้นไม้ไหนมันก็จะกัดกินกิ่งหรือใบของต้นไม้นั้นในที่สุดกิ่งหรือใบที่มันได้อาศัยนั้นก็จะถูกกัดกินจนตายหรือบางครั้งก็เหมือนเถาย่านไทรที่มันงอกมาเยอะๆแล้วมีต้นไม้ขึ้นอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะรวบเอาต้นไม้เหล่านั้นไปเป็นส่วนหนึ่งของมันเคยเห็นไหมเคยเห็นรากไทรที่มันงอกไหมแล้วมันก็รวบเอาต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันจนมองแทบไม่เห็นก็มีพระอาจารย์เคยเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งที่ประเทศไทยนะเผาย่านไทรเนี่ยมันรวบจนหายไปข้างในโผล่ออกมาเหลือแค่สองสามกิ่งเท่านั้นส่วนที่อยุธยาก็รวบเอาหัวพระพุทธเจ้าเข้าไปอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นกิเลสนี้พระพุทธองค์ก็จึงบอกเหมือนเถาวัลย์ที่มันพันมันผูกมันมัดมันตรึงคนเอาไว้ทำให้เราไม่มีอิสระเราถูกเถาวัลย์มัดตรึงเอาไว้แล้วก็ตกอยู่ในความครอบงำของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนดังหนึ่งเถาวัลย์ใครก็ตามตัดบ่วงนี้ออกไปได้ตัดเถาวัลย์แห่งกิเลสออกไปได้ท่านเรียกคนนั้นว่านิพพานะแปลว่าผู้ไม่มีเถาวัลย์พันเกี่ยวนิแปลว่าไม่วานะหรือพานะก็แปลว่าเถาวัลย์นิพพานะแปลว่าผู้หลุดจากเถาวัลย์ก็หมายถึงผู้หลุดจากการถูกมัดถูกพันธนาการถูกตรึงถูกจำกัดอิสรภาพฉะนั้นใครหลุดพ้นออกมาจากเถาวัลย์คือกิเลสเราเรียกผู้นั้นว่าผู้บรรลุพระนิพพานเห็นภาพชัดหรือยังจากประวัติต้นโพธิ์ทีนี้ก็มาถึงเหตุการณ์สำคัญ
2,500 กว่าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นที่ใต้ต้นโพแห่งนี้พวกเราก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละในฐานะที่เป็นชาวพุทธถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เราก็จะบอกว่าอ๋อวันนั้นเป็นคืนบรรพระจันทร์เต็มดวงเดือนวิสาขะเราเรียกว่าพระจันทร์บรรเพ็ญเดือนวิสาขะต่อมาคนไทยเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาคือคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเดือน6เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นนั่นก็คือเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เองเรื่องเล่าไว้ในพระคัมภีร์ว่าในเช้าวันเพ็ญเดือน6พระโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าเสร็จแล้วก็ทรงสนานพระบรกายเรียบร้อยนะก็ไปนั่งใต้ต้นไทรนางสุชาดาก็มาถวายข้าวมัทุปายาแล้วพระองค์รับข้าวมัทุปายาเสร็จก็รับเอาถาดทองคำจากนางสุชาดานั่นนะเสด็จดำเนินไปริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเดี๋ยววันสองวันนี้เราจะได้ไปเห็นอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองแล้วก็ส่งปั้นเป็นก้อนๆได้49ก้อนนะจากนั้นก็เสวยจนมีเรี่ยวแรงมีพระกำลังวังชาสมบูรณ์ฉะนั้นก็ทรงลอยถาดก็ตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้ว่าจะได้ตรัสรู้ก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำไปก็ปรากฏว่าถาดนี้ก็ลอยทวนกระแสน้ำไปได้ประมาณสัก82อาจจะหมายถึงพระชนมายุของพระองค์ก็ได้มันก็แล้วแต่จะตีความคัมภีร์ยังเล่าต่อไปว่าเมื่อลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วเนี่ยถาดทองคำนั้นก็จมลงไปไปซ้อนอยู่กับถาดทองคำเก่าๆของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้ว3พระองค์ถาดใบที่4ก็ไปกระทบกับถาดเก่า อีก3ใบเสียงถาดกระทบกันก็ดังกริ๊กก็ว่ากันว่าพญานาคซึ่งหลับไหลอยู่ใต้แม่น้ำพญากาลนาคราชได้ยินเสียงถาดกระทบกันก็สะดุ้งตื่นและก็งัวเงียรำพึงว่ามาตรัสรู้อีกแล้วหรือแหมมาไวจังป๊อปแป๊บมาตรัสรู้อีกห้องนึงแล้วแกก็หลับต่อไปอะไรมันจะขี้เศร้าได้ป่านนั้นเรื่องนี้เป็นปริศนธรรมนะถ้าเราอ่านโดยไม่ตีความเราก็ก็จะอ่านผ่านๆอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราตีความนะพญานาคขี้เศร้านี่คือใครก็หมายถึงปุถุชนคนทั่วไปนั่นแหละที่รู้ทั้งรู้ว่าเมพระธรรมคำสอนขององค์จินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่กระจายอยู่ทั่วโลกแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแกก่อนค่อยเข้าวัดเอาไว้ก่อนติดประชุมเอาไว้ก่อนช่วงนี้งานยุ่งรู้นะธรรมะมีอยู่แต่ยังไม่มีความสนใจนี่คือพญานาคขี้เศร้าฉะนั้นพญานาคขี้เศร้าตัวนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่ในใต้ท้องน้ำในราชราหรอกอยู่ในโลกนี่แหละก็คือคนอย่างเรานี่แหละที่รู้ทั้งรู้ว่าธรรมะดีแสนดีแต่ฉันไม่มีเวลาแต่ฉันยังไม่สนใจหรือเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยไปฟังเทศฟังธรรมฉะนั้นเราทุกคนในมุมหนึ่งนะช่วงไหนที่เราไม่สนใจใฝ่ธรรมเลยแต่เรารู้นะว่ามีพระพุทธศาสนาเรารู้นะว่ามีการเทศการสอนธรรมะแต่เราไม่ให้ความสนใจเลยเราก็คือพญานาคที่เศร้าตัวนั้นเองหลังจากนั้นก็ทรงสงสนานแล้วก็เสด็จขึ้นมาเข้าใจว่าสงสนานเสร็จแล้วน่าจะมาเสวยเข้ามาดูปายาต49ก้อนจนหมดประทับอยู่จนเพลาเย็นก็เสด็จข้ามมายังฝั่งนี้ของแม่น้ำเนี่ยจะข้ามโดยสะพานหรือจะเสด็จดำเนินอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเจอทำเลคือต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ได้ทรงเปล่งอุทานว่าสถานที่นี้ช่างรื่นรมย์จริงหนอเหมาะแก่การบำเพ็ญจิตตภาวนาเหลือเกินแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ว่ากันว่าได้ทรงพบกับพราหมณ์คนหนึ่งไปเกี่ยวหญ้ากุสะหญ้ากุสะก็เป็นหญ้าตระกูลหญ้าคานะ
พราหมณ์คนนั้นพอเห็นพระโพธิสัตว์ก็เกิดความเลื่อมใสก็ถวายยาคาแก่พระโพธิสัตว์มา8กำพระองค์ก็รับเอายาคานั้นมารองนั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ประทับนั่งยาอุสะ8กำหลวงพ่อจาสุภัทโธตีความว่าหมายถึงโลกกระทำ8ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ซึ่งเราจะต้องนั่งทับมันอย่าให้มันมาครอบอยู่บนหัวเราได้ลาภก็อย่าไปลอยเสื่อมลาภก็อย่าไปหลงได้ยศก็อย่าไปลอยเสื่อมยศก็อย่าไปหลงสรรเสริญก็อย่าไปฟูนินทาก็อย่าไปแฟบสุขก็อย่าไปเหลิงทุกข์ก็อย่าไปล้มเรียกว่าอย่าฟูอย่าแฟบไปกับโลกกระทำ8ทั้งด้านชื่นชมและด้านขมขื่นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์มันเป็นโลกกระทำคือธรรมที่มีอยู่ประจำโลกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดติดถือมันเวลาได้ลาภก็ให้รู้เท่ารู้ทันเวลาเสื่อมลาภก็ให้รู้เท่ารู้ทันวางใจให้เป็นกลางๆกับมันไม่หวั่นไหวไปกับมันพูดสั้นๆว่ายามขึ้นอย่าทรนงยามลงอย่าท้อแท้ยามขึ้นอย่าทรนงยามลงอย่าท้อแท้เพราะทั้งด้านชื่นชมและขมขื่นของโลกกระทำทั้ง8มันไม่เที่ยงยึดถือเอาเป็นสรณะที่พึ่งไม่ได้หรอกในฐานะลูกศิษย์ก้นกุฏิจะไปเจอของดีอะไรอีกบ้างติดตามชมกันต่ออาทิตย์หน้ารายการหิ้วย่ามตามท่านววันพฤหัสบดีหน้าเวลา 17:00 นยามขึ้นอย่าทรนงยามลงอย่าท้อแท้เราต้องให้โลกธรรม8อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเหมือนพระโพธิสัตว์ท่านเอามานั่งทับเสียยาคา8กรรมโลกธรรม8เช่นเดียวกันโลกธรรม8ถ้าเรารับมือกับมันยามมันเกิดขึ้นได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญในราสุขทุกแล้วเราปฏิบัติต่อมันด้วยความรู้เท่ารู้ทันมันก็ไม่เป็นอะไรเอาให้หัวโขนมาก็รับไว้ถึงเวลาสวมก็สวมเสียถึงเวลาถอดก็ถอดเสียมันก็ง่ายๆแค่นั้นอย่าไปยึดติดถือมันสา